ตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อเรดาร์ล็อกเก็ตหรือว่าจะซื้อตัวเรดดีนะฮะเพราะตอนนี้มันไม่มีเรดเลยนะครับมีแค่เรด3ดาวซึ่งเราไม่น่าจบภายใน60นาทีได้นะครับไม่เชื่อลองดูก็เฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆผมวิดีนะครับนี่ฮะพบกันเช่นเคยนะฮะหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าผมหายไปไหนมาก็ที่ผมจะบอกว่าผมติดแร็กนาร็อกนะ เอาเป็นว่าวันนี้เราก็กลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะทำเควสที่เราค้างไว้นานมากๆคลิปวันไหนก็ไม่รู้ที่ผมบอกผมจะทำนะครับก็งั้นกลับไปดูคลิปนี้นับตั้งแต่วันเนี้ยที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็คือวันอาทิตย์ที่18มีนาคมนะครับก็นั่นแหละครับผมเราจะมาสานต่อให้มันจบในวันนี้นะครับโดยเควสที่เราขาดอยู่ประมาณ 10-20 เควสนะครับที่เรายังขาดอยู่ส่วนอื่นอ่ะผมจับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันเนี้ยมันจะจบลงนะครับผมแล้วก็เรามาดูกันว่ามิวชายนี่ที่เราจะได้เนี่ยมันจะเป็น IV แค่ไหนนะฮะแล้วว่าชายนี่มิวนี่มันจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้นะก็รอชมได้เลยนะครับว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปจากปั่นจักรยานนะครับแล้วก็เคลียร์เควสทั้งหมดโดยบริเวณนี้นะครับผมก็ไม่รู้มันจะครบถึงตามเป้าหมายที่เราอยากจะได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะครบแหละก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยเควสทุกเควสแถวๆนี้นะครับผมต้องเก็บให้หมดนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเสาแถวๆบ้านผมเนี่ยมันน้อยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเสาน้อยอ่ะเราเลือกเคลียร์เควสไม่ได้ครับเราต้องเคลียร์ทุกเควสนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าเป็นไงไปลุยกันดีกว่านะฮะก็เสาแรกที่เราจะทำนะครับเสาแรกเลยก็คือสารพระภูมิริมทางนะครับยิมของเรานั่นเองนะครับโดยจะบอกว่าการทำเควสเนี่ยมันก็นับรวมถึงการสแกนเสาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะสแกนเสาไปใน AR Mapping นะครับเพื่อจะเสร็จเควสนี้นะครับผมของเราเควสนี้ก็คือ Office 1 EA นะครับก็กดสแกนเสาเข้าไปเลยเควสนี้เสร็จเราก็จะได้ที่ฟักไข่3อันนะครับผมเป็นของรางวัลแล้วก็จะคอมพลีทเควสนี้ไปลุยไปลุยไปเสาต่อไปกันดีกว่าไปเรามาถึงเสาที่2เรียบร้อยแล้วมีลีดเดอร์คลิฟอยู่ด้วยนะครับผมแต่เรายังไม่สู้นะครับเราจะเก็บไว้ทำเควสนะครับผมเราก็จะยังไม่ทำมาดูกันว่าเราได้เควสอะไรปั่นเข้าไปนิวรีเสิร์ชมาละมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะถ้าเป็นเควสยากนี่งานเข้านะครับผมบอกเลยป้าบเข้าให้อ๋อง่ายสกินโปเกสต็อปอีกประมาณ3โปเกสต็อปหรือยิมก็ได้โอ้เควสนี้ง่ายเดินทางต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมันก็เสร็จเองนะเควสนี้เพราะเราจะต้องปั่นเสาอยู่แล้วนะครับเราจะต้องไปสแกนเสาอีกรอบนึงนะครับก็เป็นสารพวกมูลสีส้มนะครับไปลุยกันเควสง่ายชิวตอนนี้เราก็มาถึงเสาที่3แล้วนะฮะซึ่งก็มีลีดเดอร์คลิปอีกแล้วนะฮะเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงเรามาดูพร้อมกันเลยกดเข้าไปที่เสานะครับแล้วก็ปั่นป๊าบมาดูกันว่าเควสอะไรมาแล้วเราก็เสร็จเควสที่แล้วด้วยนะครับผมส่งเควสที่แล้วก่อนอ๋อดีฟีททีมล็อกเก็ตลีดเดอร์ด้วยนะฮะต้องลีดเดอร์ด้วยนะฮะมันต้องลีดเดอร์ด้วยนะเควสนี้ช่างเสียเวลาเสียจริงนะครับเราส่งเควสที่แล้วก่อนนะครับผมเป็น137เสาแล้วนะครับเราก็ได้ซูโดวูดูมาจับนะครับแต่เรายังไม่จับเราจะไปลุยกับ Rocket Leader Cliff กันนะครับผมไปลุยกันเลยก็เรียบร้อยนะครับเป็นเควสที่138นะฮะเราขาดอยู่ประมาณ16เควสนะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะสาวแถวบ้านสงสัยจะได้ออกนอกพื้นที่แน่เลยโอ้ my god ไปลุยเสาต่อไปกันหลังจากที่เราปั่น3เสารวดมานะครับแล้วก็มาถึงศาลาชุมชนบางกระโสนะครับแล้วก็เราได้เควสมา3เควสนะครับก็คือจับโปเกมอน7ตัวนะครับผมเดินแคนดี้กับบัดดี้ให้ได้2เม็ดแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือโยนเคิร์ฟบอล5ลูกติดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือตอนนี้เรามาตั้ง
นั่งอยู่ใต้เสา2เสาถูกไหมแต่เราจะไม่ปั่น2เสานี้นะครับจนกว่าเราจะเสร็จเควส3เควสที่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องนั่งปั่นเคอร์บอน5ลูกให้ได้ที่นี่แล้วก็เคลียร์เควสจับมอน7ตัวตรงนี้มันเป็นสปอตเกิดมอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันให้เสร็จในเควสนี้เลยแล้วกันนะครับประมาณ2เควสส่วนเดินแคนดี้นี้ผมว่าจะเปลี่ยนบัดดี้เป็นปลานะมันจะง่ายที่สุดละไปลุยกันตอนนี้เราก็2เควสเรียบร้อยแล้วนะครับผม2เควสที่ว่าก็คือจัมม่อน7ตัวกับโยนเคลิฟ5ครั้งติดนะครับเราก็2เควสกันเลยนะครับ2เควสนี้ง่ายๆครับผมอีซี่แล้วเราก็ได้ปลามาตัวนึงนี่เอาปลานะฮะไม่เอาปลาไม่เอานะครับแต่เราจะต้องเปลี่ยนปลาเป็นบัดดี้นะตอนนี้นะครับผมขอสลับบัดดี้ก่อนนะครับสวัสดีบัดดี้ปลาที่เราจับมาได้เมื่อกี้เดิน1กิโลไม่เป็นไรเราจะเอาแค่แคนดี้2ครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะง่ายเอาปลามาดินเป็นบัดดี้สักครั้งนึงนะโอเคนะครับแล้วก็ปั่นเสาเลยปั่นเสา2เสามาดูกันว่าได้เควสอะไรนะครับเควสแรกนะครับปั่นมาสาระในประสงค์เควสที่2ก็คือ Public Exercise Ground กดมาปั๊บเข้าให้กดเข้ามาดูปึ๊บเพราะว่าอัพโปรแกรมมา10ครั้ง Win Rate in Under 60 Secondก็คือตีเลทชนะภายใน60วินะครับผมก็ง่ายๆเดี๋ยวเราหาดาวเลทดาวเดียวแล้วก็ตีนะครับแต่อย่างแรกเลยที่เราทำได้ณตอนนี้คือพาวเวอร์อัพโปรแกรม10ครั้งนะครับง่ายๆพาวเวอร์อัพโปรแกรม10ครั้งTP ต่ำสุดคือเอาตัวนี้ดีกว่าน่ารักดีนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราก็จะใช้ดัตอยู่ประมาณ 3,600 นะครับกดไปเลยเสร็จเควสง่ายอีซี่141เราขาดอีกแค่10เควสเท่านั้นนะครับผมเควสวันนี้ของเราจะจบลงนะครับอีก10เควสเท่านั้นถ้าเกิดรวมเควสที่เรามีอยู่2เควสในกระเป๋าก็คือขาดอยู่ประมาณ8นะฮะเสานั้นเป็นเสาทางรถไฟบางกะโสกนะครับแล้วก็มีเสา1ตรงนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยครบไปลุยกันต่อผมจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เรากำลังปั่นจักรยานขึ้นเกือกม้ากันนะฮะเห็นไหมฮะข้างหน้านะสูงเสียดฟ้านะฮะเรากำลังจะปั่นขึ้นไปนะครับอย่างแรกที่เราปั่นขึ้นไปเพราะว่าเราจะขึ้นไปดูวิวข้างบนกันนะฮะเราจะพาไปชมวิวกันว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องปั่นขึ้นไปนะฮะเกือกม้านี้เขาเพิ่งทำใหม่นะครับมีความสำคัญนะฮะทำให้เราไม่มีอุบัติเหตุทางรถไฟนะครับผมก็ใช้เส้นทางนี้นะฮะแต่เหนื่อยหน่อยนะเอ้ยใกล้ถึงแล้วตัดภาพไปตอนถึงเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วและนี่ก็คือวิวข้างบนนะฮะเดี๋ยวตัดให้ชมกันเต็มๆนะฮะโอเคสุดท้ายแล้วก็มาถึงวัดปางอโศกจนได้นะครับก็ก่อนหน้านั้นระหว่างเราเดินทางมาครับเราได้เควสโยนไนโซ5ครั้งนะครับผมได้เบอร์รี่ชมพูมา2เควสซึ่งระหว่างทางเราก็ทำจนมันจะเสร็จอยู่แล้วแล้วก็มาทำให้เสร็จกันเลยนะครับขาดอีกตัวเดียวนะฮะก็โยนให้ได้ไนท์อีกครั้งนึงแล้วก็จะเสร็จเควสนะครับฮะแล้วสิ่งที่อยากจะบอกคือผมลบเควสไอ้นี่ออกไปครับ1เควสก็คือตีเรทให้ทันภายใน60วิซึ่งแถวนี้มันไม่มีเลทผมก็เลยลบออกไปก่อนตอนนี้ก็ใช้มือเดียวจับโปเกมอนนะฮะมันก็จะยากๆหน่อยๆนะครับได้แล้วใช้มือซ้ายที่ไม่ถนัดในการโยนบอลนะครับแล้วก็ใช้มือเดียวในการจับมอนด้วยโยนไนท์ได้ถือว่าเทพนะฮะใช่ไหมใช่ไม่ใช่คอมเมนต์ด้วยนะฮะไปเรียบร้อยส่งอีก2เควสนะครับดับเบิลชมพูมา2ลูกเป็น142เควสแล้วเราเหลืออีก9เควสเท่านั้นนะใกล้ละแล้วก็เควสตรงนี้มันจะมีให้เราสแกนเสานะครับเดี๋ยวเราก็ไปสแกนเสาให้เสร็จครบทั้ง3เควสดีกว่าไปคุณเพื่อนครับผมมีเรื่องอยากจะบอกผมก็กะว่าจะไปปั่นเสาให้ครบ3เสาแล้วก็ทำทีเดียวใช่ไหมสิ่งที่ผมลืมข้อแรกเลยนะครับก็ไปเสาวัด
ึ้นไปเสาพระโบสถนะครับผมไปดันไปทำสแกนเสาก่อนที่จะปั้นเสานะครับเพราะฉะนั้นปั้นเสาเราไม่ได้เควสละอันนี้นะครับอันนี้คือความผิดพลาดครั้งแรกนะครับความผิดพลาดที่สองคือผมกะว่าจะมาทำเควสตรงนี้สแกนเสาให้ครบ3เสาแล้วก็จะได้เควสทั้งหมดครับมันไม่ใช่นะครับเสาตรงนู้นนะครับมันไม่มีเควสค่อนข้างแย่นะไม่มีเควสเลยเนี่ยลองปั่นแล้วไม่มีเควสขึ้นนะครับก็ผมบอกให้รู้ว่าเราจะต้องทำเควสอื่นจากเสาโอเคสต็อปอื่นนะครับผมโดยเฉพาะสองเสานี้ที่ผมได้มาล่าสุดก็คือเควสที่เป็นDefeat Team Rocket Leader เอาอีกแล้วเหรอสงสัยจะเป็น Rocket Leader แน่ๆนะฮะแล้วก็เควสต่อไปก็คือ Night Curve Bond Toll อันนี้ง่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำเควสอันล่างให้เสร็จก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นเราจะรอเควสตรงนู้นน่ะเสามันรีครับประมาณ5นาทีเราก็จะปั่นเสาออกมาได้ใหม่นะครับผมตอนนี้เราขาดอยู่ประมาณ7เควสนะครับซึ่งถ้านับตรงนี้2ใช่มั้ยนับตรงนู้น3ใช่มั้ย4 5นะฮะอาจจะไม่ครบด้วยซ้ำนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะให้ครบนะครับไปลุยกันต่อสำหรับตอนนี้เราก็ได้148เควสแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ข้างถนนตรงไก่ย่างวิชิตบุรีนะฮะเราก็เรียกว่าเดี๋ยวเราจะหาต่อไปแล้วต้องขับย้อนสอนกลับไปนะครับตรงนี้อาจจะเสียงดังหน่อยเพราะมันเป็นข้างถนนนะนี่คือถนนมิตรภาพนะฮะก็เดี๋ยวเราไปหาเควสต่อไปกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ขาดอยู่ประมาณ3เควสในกระเป๋าเรามี2เควสก็คือเดินบันดี้ให้ได้แคนดี้2เม็ดนะครับมีทีมล็อกเก็ตลีดเดอร์1เควสแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเควส2ข้างหน้าไม่รู้จะเป็นเควสอะไรคือล็อกเก็ตลีดเดอร์เนี่ยเอาจริงๆนะผมคิดว่าผมจะเอาออกแล้วไปเอาเควสตีเลทให้จบภายใน60วิแทนก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีเควสนี้อีกหรือเปล่าเราก็จะได้ทำรวดเดียวนะครับโอเคเราไปลุยเควส3ต่อไปกันดีกว่าปะลุยโอเคตอนนี้เราติดอยู่ประมาณ2เควสครับก็คือเดี๋ยวนะเนี่ยไอ้เควสมิวเนี่ยของเราครับมันขาดอยู่2รีเสิร์ชเราจะครบ151นะครับก็ตอนนี้เรามีอยู่2ตัวเลือกก็คือ1เลยคือเราจะรอถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็เควสรีใหม่อย่างที่2ก็คือเราจะทำเลยก็คือในที่นี้ก็คือเราจะมี2เควสซึ่งได้แน่ๆแล้ว1เควสก็คือเดิน2แคนดี้ Walk with your buddy ก็คือเอาเดินบัดดี้ให้ได้แคนดี้1เม็ดนะฮะก็ขาดอีกเม็ดเดียวนั่นแหละเพราะอีกเควสนึงเราเดินได้แล้วแล้วเควส2ก็คือ Defeat Team Go Rocket Leader นะครับซึ่งเราก็ต้องซื้อRadar Rocket นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตีเรทให้จบภายใน60วินาทีเรทเดียวนะครับก็เป็นเควสของ Public Resource Guide ตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อเรดาร์ล็อกเก็ตหรือว่าจะซื้อตัวเรทดีนะฮะเพราะตอนนี้มันไม่มีเรทเลยนะครับมีแค่เรท3ดาวซึ่งเราไม่น่าจบภายใน60นาทีได้นะครับไม่เชื่อลองดูก็เฮ้ยมีเรท1ดาวนะพี่ส้มโอเคผมตัดสินใจได้แล้วผมจะรับเควสตีเรทภายใน60วินาทีลุยเควสที่3สีส้มกันลุยไปปั่นเควสแล้วก็เตรียมตัวจบเควสนี้ไปด้วยกันดีกว่าไปกลับบ้านตอนนี้เราก็มาถึงเควสสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็คือตีเลท1เลทซึ่งผมก็ได้เควสมาแล้วนะครับเป็นเควสชนะเลทภายใน60วินาทีนะครับซึ่งบอสที่เราจะได้ตีครั้งนี้ก็คือเอาจริงดินกกาเลยนะอ่ะนกกาก็นกกาเพื่อเควสนะฮะเราทำได้เราก็จะได้ตีนกอีกาเมอร์โครนะครับผมเพื่อจะเสร็จเควสสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นมิวกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเรียบร้อยนะครับจบอย่างรวดเร็วตีไปถึง10วิได้มั้งเนี่ยโอเคเราก็จะเสร็จเควสนะครับผม All in one ชาร์ป151นะครับเรียบร้อยนี่โอ้โหเสร็จสักทีเควสที่เราทำมาตั้งนานร่วมประมาณ 3-4 เดือนนะฮะนี่ถึงว่าเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปที่บ้านกันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรแล้วก็ดีขนาดไหนนะครับไม่ต้องตัวอะไรมันได้มิวใช้นี่อยู่แล้วนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราจะได้ IV ดีแค่ไหนนะฮะไปติดตามชมกันที่บ้านไปกลับบ้านกันเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ All in 151ตัวนะครับโดยเควสนี้นะครับจะได้จากเควส Go Face ครั้งที่แล้วนะครับก็คือน่าจะผ่านมาประมาณเกือบ
4-5 เดือนนั่นละเควสนี้ที่ยากที่สุดก็จะเป็นเควสที่เราจะต้องไปวิ่งหาเควสทั้งหมด151เควสนะครับก็รีเสิร์ช151อันนั่นแหละเควสนี้เราก็จะได้สตาร์พีซอันนึงลัคกี้เอ็กอันนึงและสุดท้ายนะครับเราได้จับมิวชายนี่โอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้าที่เราจะลุ้นกันแล้วนะครับว่าเควสเนี้ยมันจะเกี้ยมและจะเกลือแค่ไหนนะฮะผมเองก็อยากรู้นะว่าผมจ่ายไป500กว่าบาทเนี่ยจะได้มิวชายนี่ IVDD ไหมลุยกันพร้อมๆกันเลยนะฮะดองมาโคตรนานเลยคืนนี้ท้ายมันก็เสร็จจนได้นะโอเคสตาร์ทแอนคาวเตอร์ปึ๊บกดเข้ามามันจะให้เราจับมิวนะอันนี้กล้องเรานะครับเห็นกันชัดๆนะฮะโยนไปยังไง2บอลแรกจะไม่ติดนะครับผมตามสเต็ปนะฮะเราจะจับได้บอลที่3นะครับ2บอลแรกก็คือมันจะหลุดอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะโยนบอลที่2นะครับบอลที่2ก็ไม่ได้นะครับผมเสร็จแล้วเรามาโยนบอลสุดท้ายนะครับบอลนี้นะครับเราจะได้มิวชายนี่แล้วนะฮะเราจะได้รู้กันสักทีว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคได้เกรดด้วยนะฮะหวังว่ามันจะได้ของดีนะเอาละก็ชาเรียบร้อยนะฮะโอ้มิวชายนี่ช่างสวยงามเหลือเกินนะฮะท่าได้ท่าวอเตอร์ฟอลกับเซิร์ฟเนี่ยเป็นท่าทัดน้ำเต็มรูปแบบเลยนะฮะกดเช็คแอปเพรสนะครับผมพร้อมกันไหมนะครับ1 2 3เควสทุกเควสแถบนี้นะครับผมก็เก็บทั้งหมดนะเครื่องเควสนะฮะเราทำได้ผมเองก็อยากรู้นะว่าผมจ่ายไป500กว่าบาทจะได้มิวชายนี่ IVDD ไหมมีเท่าไหร่วะเนี่ย93ล่างนะฮะโอ้ my god นะครับบอกเลยว่าขี้เกียจเกียจสุดๆนะฮะบอกเลยเนติกมึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยหัวร้อนเลยเนี่ยตอนนี้หัวร้อนเลยนะนี่ผมทำมาตลอด 4-5 เดือนเพื่อมิวเกลือตัวนี้หรอก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเราคิดในมุมบวกนะครับเรามาสนับสนุนเกมนะครับถึงแม้ในใจเราอยากจะบอกถึงในใจเราจะบอกร่ำร้องว่ามึงควรจะพอกับการเปย์แนติกแล้วก็เถอะนะแต่ก็ไม่รู้ดิโอเคตอนนี้ก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าการซื้อตั๋วโกเฟสไม่จำเป็นว่าคุณจะได้ของดีนะครับก็จะได้ของที่แปลกกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้ของดีนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับตั๋ววันที่เดี๋ยวมันจะมีวันที่17-18กรกฎาคมนี้นะครับจะมีโกเฟสรอบใหม่ก็คือเป็นโกเฟสตั๋ว175บาทสำหรับใครที่ซื้อก็จะเจอกันแน่นอนครับถามว่าผมซื้อไหมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาให้ดูความยากลำบากของการทำเควส All in 151ตัวนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้นะครับว่ามิวมันเกลือขนาดไหนนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุก Subscribe ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูในคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายผมสวัสดีครับ ครั้งหน้านะถ้าเกิดผมไม่ได้ IVDD อีกนะครับผมจะไม่เปย์แล้วนะครับผมบอกเลยไปละ สุดท้ายมันก็เปย์อยู่ดีนะ